เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Transformers 1ครับเป็นเรื่องราวต้นเรื่องของ Transformer เลยครับก่อนที่จะเกิดมหาวิบัติสงครามในแฟรนไชส์ Transformer เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโดยหนังเนี่ยครับจะเล่าเรื่องราวกลับไปที่ดาวไซเบอร์ตอนครับสมัยที่ยังไม่มี Optimus Prime และยังไม่มี Insepticon ทั้ง Optimus Prime และ Insepticon เนี่ยก่อนหน้านั้นพวกเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนครับและทำไมพวกเขาเนี่ยถึงกลายเป็นศัตรูกันมาร่วมหาคำตอบขุดคุ้ยชนวนสงครามได้ใน Transformer 1ครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอคุณทาง UIP นะครับ Thailand นะครับที่เชิญผมเนี่ยรับชมรอบสื่อของ Transformer 1ในครั้งนี้ครับนี่ก็เป็นระบบ IMAX เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ต้องเกริ่นก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่รีวิวสดๆนะครับดูจบมาแล้วรีวิวเลยดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยครับต้องพูดให้ฟังก่อนครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่แฟนแบบแฟนบันแท้แฟนเดนตายของแฟรนไชส์อย่าง Transformer นะเว้ยผมไม่เคยดูการ์ตูนแบบที่เป็นตอนซีรีส์มาก่อนเลยดูแต่แบบหนังของเบย์อ่ะแล้วก็ตามแฟรนไชส์ดูหมดนะครับที่เป็นหนังนะครับแล้วก็มาเป็นไอ้ Rise of the Beast ก็ดูคาร์บอนบีก็ดูนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยไม่ได้มีความรู้อะไรคือรู้นิดหน่อยว่ามันมาจากของเล่นของ Hasbro ซึ่งผมก็คุยกับน้องๆที่เขาเนื้อเรื่องเนี้ยก็เลยแบบพอมีความรู้บ้างนะครับการดูหนังเรื่องเนี้ยก็คือเป็นการดูในฐานะของคนที่เป็นแฟนหนังแต่ไม่ใช่แฟนการ์ตูนไม่ใช่แฟนของเล่นนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าครับต้องบอกครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมคาดหวังต่ำมากๆเพราะตัวอย่างเนี่ยมันแป๊กครับตัวอย่างมันค่อนข้างจะสปอยเยอะมากนะครับแล้วก็แบบดูไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยแต่หนังจริงแม่งโคตรสนุกเลยเว้ยเรามาพูดถึงพาร์ทที่เราชอบกันก่อนนะครับอย่างแรกนะครับจริงๆไม่ถึงกับชอบแต่ว่าใช้ได้ก็คืองานสร้างครับงานภาพอะไรเงี้ยก็ถือว่าตามมาตรฐานแอนิเมชันหุ่นยนต์นะครับก็คมๆ CG อ่ะแต่ว่าที่ดีเนี่ยคืองานเสียงครับงานเสียงเนี่ยใน IMAX คือมันดีมากครับmixing bass ระเบิดคือแบบในตัวอย่างอะเสียงค่อนข้างจะกร่อยมากเสียงมันดูเบาอะแต่พอดูหนังจริงๆเนี่ยเสียงมันดังแล้วมันโหมันมากอะพอถึงซีนแอคชั่นอะไรเงี้ยระเบิดตุ้มตามคือแม่งสะใจมากๆแล้วก็ดนตรีประกอบก็ดีครับแล้วก็อีกอย่างที่อยากชมเนี่ยก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับคือผมไม่รู้ว่าในของเล่นเนี่ยมันประกอบอย่างนี้หรือเปล่าแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยก็มีอยู่เล่นกิจกรรมในรอบสื่อได้มานะครับก็คือเวลาหุ่นยนต์มันแปลงร่างอะไรเงี้ยในของเบย์แม่งจะแบบโคตรเบย์คือไมเคิลเบย์เหมือนแกดีไซน์ของแกเองอะแต่ว่าอันเนี้ยครับมันเหมือนจะอิงดีไซน์จากของเล่นนะครับเวลามันประกอบร่างอะไรเงี้ยผมชอบดีไซน์ตรงนี้มากแล้วก็หุ่นแต่ละตัวเวลามันทรานส์ฟอร์มเป็นรถแล้วเนี่ยมันเป็นรถอะไรอะไรเงี้ยอันนี้มันทำได้ค่อนข้างเท่มากๆนะครับดีทรงดีไซน์เนี่ยคือชอบมากๆนะครับแล้วก็ภาคนี้เนี่ยรู้สึกว่าด้วยความที่เป็นภาคที่มันเล่าย้อนกลับไปตรงจุดเริ่มต้นนะครับตัวหนังนะครับมันพาเราไปสำรวจดาวไซเบอร์ตอนมากกว่าทุกภาคที่มันเคยมีแล้วเราเข้าใจว่าทำไมดาวนี้เกิดมาได้ยังไงมีความสำคัญยังไงทำไมหุ่นยนต์ถึงมาอยู่ที่ดาวนี้คือเราเข้าใจทุกอย่างครับซึ่งผมชอบอันนี้นะครับหนังมันจะมีการเล่าผ่านตัวละครที่แบบไปเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วค่อยๆรู้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นจุดเด่นของภาคนี้เลยเพราะว่าปกติหนัง Transformer เนี่ยมันไม่เคยพาเราไปสำรวจจุดกำเนิดจริงๆสักทีจะได้เห็นก็แบบเป็นฉากวับแวมๆอ่ะอย่างเช่นตอนบัมเบิลบีที่เห็นตอนต้นเรื่องก่อนส่งบีไปอะไรเงี้ยตอน Rise of Beast ที่เห็นแป๊บๆอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับ Transformer 1เนี่ยมันให้เราได้เห็นแบบเยอะๆเลยครับคือจุกๆนะครับทั้งเรื่องแม่งอยู่แต่ไซเบอร์ตอนนะครับเราได้เห็นเลยว่าดาวมันเป็นยังไงโครงสร้างเป็นยังไงหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยมีอาชีพอะไรยังไงซึ่งผมชอบมากนะครับอันนี้เรียกได้ว่านอกจากดีไซน์ดีแล้วเนี่ยเวอร์เซตอัพก็ดีมากๆเช่นกันครับอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คือเรื่องของคาแรคเตอริสติกหรือว่าการสร้างตัวละครนะครับเอาจริงๆหนังเนี่ยไม่ได้มีการสร้างปมตัวละครให้อะไรมากมายมันมีปมง่ายๆพื้นๆครับแต่ว่าหนังเนี่ยมันสามารถต่อยอดตรงนี้แล้วก็เล่าต่อไปได้ด้วยความที่ผมว่าเอาจริงๆอ่ะทุกคนแม่งรู้จุดจบอยู่แล้วว่าหนังเรื่องนี้จะจบยังไงเว้ยหนังเนี่ยมันก็เลยเป็นการเล่าแบบเหมือนคนดูรู้จุดจบอยู่แล้วอ่ะแต่มันจะเปิดเรื่องมายังไงพาคนดูต่อไปยังไงอ่ะให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกกับมันได้อ่ะหนังทำได้ครับหนังเปิดเรื่องด้วยคอมเมดี้เว้ยแล้วก็ค่อยๆพาเราเนี่ยตามติดตัวละครไปเรื่อยๆให้เราเห็นพัฒนาการของตัวละครไปเรื่อยตัวละครจะแบบค่อยๆทรานส์ฟอร์มแบบทางด้านอารมณ์ของมันอ่ะตัวนึงแม่งกลายเป็นคนดีตัวนึงแม่งกลายเป็นฝั่งเลวอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะหนังมันค่อยๆเล่าไปซึ่งผมว่าตรงเนี้ยสนุกดีนะครับแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกรักตัวละครพวกนี้ได้คือตัวละครหุ่นยนต์หลักๆเนี่ยมี4ตัวนะครับก็คือจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยก็มีตามเนี้ยนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็ยังมีที่เราคุ้นหน้านะครับอย่างบัมเบิลบีแล้วก็ไอ้หุ่นยนต์มอไซค์ที่เป็นผู้หญิงอ่ะเราก็จะคุ้นหน้าเขาจากไอ้ Rise of the Beast นะครับแล้วก็ Optimus Prime แล้วก็ตัวโกงนะครับ Insepticon นะฮะซึ่งผมว่าหนังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกกับตัวละครพวกนี้ได้นะครับคือเราผูกพันกับมันได้แล้วก็อาจจะช่วยมันในซีนแอคชั่นได้นะครับแล้วก็ผมค่อนข้างจะ
างชอบการเซตตัวละครแต่ละตัวให้แบบมันมีความเป็นตัวเองอะมีเอกลักษณ์อะไรเงี้ยอย่าง B ในภาคเนี้ยจริงๆ B ก็ถูกตีความตั้งแต่ตอนบับเบิ้ลบีแล้วให้มันเป็นตัวโจ๊กอะซึ่งในภาคเนี้ยก็ถือว่ามันเป็นตัวที่เรียกเสียงฮาได้ดีมากๆจากคนดูอะมุกแม่งแต่ละมุกคือแบบอย่างจี้อะแต่มันไม่ใช่มุกที่แบบหยาบคายเลยนะมันเป็นมุกแบบหนังเด็กเลยครับแต่ว่ามันก็โดนเส้นแล้วก็เอนจอยดีนะครับอย่างต่อมาที่ทั้งชอบแล้วก็เกลียดนะครับเอาที่ชอบก่อนละกันที่เกลียดแต่เคยพูดก็คือฉากแอคชั่นนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยแอคชั่นมันมากครับและแอคชั่นแม่งทั้งเรื่องเลยครับมันจะมีการเล่าเรื่องเว้นแอคชั่นเว้นเล่าเรื่องเว้นแอคชั่นตามสูตรหนังแอคชั่นทั่วไปแต่ว่าผมรู้สึกว่าเมคันบีเนี่ยน่าจะมีส่วนในการช่วยออกแบบฉากแอคชั่นซึ่งมันเป็นดาบสองคมครับด้วยสไตล์ที่มันไม่ใช่เพียวเมคันบีเนี่ยมันจะมีการใช้มุมภาพกว้างแล้วก็การใช้ซีนแอคชั่นที่แบบโอ้โหมุมกล้องหวือหวามากๆซึ่งผมรู้สึกว่าสำหรับแอนิเมชันอ่ะเฮ้ยแม่งเจ๋งมากมันทำให้ผมเนี่ยนึกถึงแอนิเมชันที่ผมชอบมากเป็นแอคชั่นฮีโร่เหมือนกันก็คือ Spider-Man Across the Spider-Verse นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้มันมีแอนิเมชันที่หวือหวาแบบนั้นมีแอคชั่นที่หวือหวาแบบนั้นแม้ว่างานภาพมันจะไม่ได้มีความโดดเด่นแปลกแยกเท่ากับ Spider-Man แต่ว่าในเรื่องของความโดดเด่นของซีนแอคชั่นเนี่ยเรื่องนี้ทำได้ดีมากครับทุกฉากแอคชั่นแม่งมันหมดเลยอ่ะเราไม่คิดว่าเราจะรู้สึกระทึกขวัญกับการ์ตูนเด็กได้อะแต่หนังเรื่องนี้มันทำได้ครับแล้วบอกได้ว่าหนังเรื่องนี้เด็ดที่แอคชั่นจริงๆอะแล้วยิ่งดูไอแม็กอะครับโอ้โหแม่งเป็นสเกลที่อลังการงานสร้างมากๆถึงแม้ว่ามันจะมีจุดตินิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพูดทีหลังเอาเป็นว่าภาพรวมแอคชั่นเนี่ยสร้างสรรค์สนุกมันบันเทิงครับอีกอย่างต่อมาที่ผมไม่คาดคิดว่าแฟรนไชส์อย่าง Transformer จะมีแม่งคือแก่นสารครับนี่คือแอนิเมชันที่มีแก่นสารนะครับและแก่นสารค่อนข้างโตด้วยถึงแม้ว่ามันจะวางตัวเองเป็นหนังเด็กอ่ะเอาจริงๆประเด็นหลักของหนังอะครับพูดถึงเรื่องของการตามหาตัวตนข้างในที่มันซ่อนอยู่แม้ว่าเราจะเป็นชนชั้นแรงงานหรืออะไรก็ตามสุดท้ายแล้วเราจะยิ่งใหญ่จากข้างในอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแก่นของเรื่องครับแต่ว่าหนังเนี่ยมีการแอบแทรกประเด็นของชนชั้นเข้าไปเรื่องของการกดขี่ชนชั้นทางสังคมการไต่ข้ามชนชั้นอะไรแบบนี้ซึ่งผมว่าประเด็นเรื่องนี้มันโตมากเว้ยหนังแม่งใส่เข้ามาได้ค่อนข้างเนียนมากๆคือคนโตดูเนี่ยจะแอบแบบมึงแซะนี่ว่าเยอะพอสมควรนะครับซึ่งผมชอบนะครับเป็นสิ่งที่เกินคาดมากๆสำหรับแอนิเมชันเรื่องนี้เฮ้ยมันใส่ประเด็นที่มันค่อนข้างโตเข้าไปได้ใส่ประเด็นที่สอนเด็กเข้าไปได้ด้วยกันได้อะแล้วมันกลมกล่อมนะครับอย่างสุดท้ายครับในแง่ของเซอร์วิสแฟนนะครับสำหรับแฟนภาพยนตร์อย่างผมเนี่ยเอาจริงๆก็มีจุดเซอร์วิสหลายจุดอยู่เหมือนกันตั้งแต่เรื่องของดาวเซเบอร์ตอนนะครับแล้วก็วลีนึงที่แม่งจะมีพูดทุกภาคของ Transformer ถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรก็ไปไล่ดูเอานะครับแต่ว่าวลีเนี้ยในหนังเรื่องเนี้ยแม่งโคตรเท่ไม่คิดว่าแม่งจะเท่ได้ขนาดนี้แม่งการ์ตูนอะการ์ตูนเด็กอะคุณแต่แบบพอวลีนี้แม่งขึ้นมาผมแบบเชี่ยกูแบบจะกรี๊ดตายอ่ะคือแบบถ้าใครเคยตามแฟรนไชส์ Transformer มาแม่งจะมีวลีเนี้ยแม่งทุกภาคอ่ะแล้วคือแต่ละภาคด้วยความเป็นเครื่องบินแบบเสียงหุ่นยนต์อะไรเงี้ยแต่พอเวลาเนี้ยเชี่ยแม่งเท่มากเราก็เคยเบียร์ Transformer มาก่อนไงตอนเด็กๆอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเราได้นอสโทเจียกลับไปอีกครั้งว่าทำไมเราถึงประทับใจกับอีวลีนี้จังวะและหนังเรื่องเนี้ยมันสร้างวลีเนี้ยให้แม่งอิมแพคมากๆนะครับวลีนี่แบบเกินท่านๆเลยที่มันพูดว่าแบบ I amอันนั้นอะชื่อแบบโอ้ชิทแบบโอ้กูยิ้มมากกูยิ้มแก้มปรีเลยนี่มันอะไรกันเข้าเนี่ยคือมันเป็นแบบโอเวอร์เซอร์วิสง่ายๆสั้นๆเว้ยแต่แม็กอิมแพคโคตรอะอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาคต้นแล้วมันมีพาร์ทที่ตัวละครมันต้องทรานส์ฟอร์มไปอะครับแล้วโหแม่งชอบมากอันนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครเป็นแฟนแฮสโบของเล่นนะน่าจะมีหลายจุดให้ว้าวอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวร้ายอะไรก็ดีที่มันโผล่เข้ามาดีไซน์ต่างๆแม่งเตรียมขายของอะแม่งคือแอนิเมชั่นที่ทุกอย่างครับมึงเอาไปขายได้อะซึ่งผมว่าดีไซน์พวกนี้มันก็อาจจะมีอยู่แล้วในแฟรนไชส์ของเล่นอันนี้นะครับและเขาเนี่ยก็เอามาทำให้คนที่แบบติดตามอยู่แล้วอะติดตามคอมิกติดตามการ์ตูนที่เป็นแบบทีวีซีรีส์หรือว่าติดตามของเล่นเนี่ยได้ฟินกันครับผมว่าแฟน Transformer เนี่ยตัวอย่างเรื่องนี้มึงตายคาโรงอ่ะคือเซอร์วิสแฟนนะครับไม่ได้ยัดเยียดครับเป็นรายละเอียดปีกย่อยที่ถ้าคุณผูกพันถ้าคุณรู้จักผมว่าคุณจะชอบมันแน่นอนครับชื่นชมมาขนาดนี้ก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างแล้วนะครับอย่างแรกนะครับบทหนังนะครับมันเป็นบทตามสูตรสำเร็จตามขนบหนังเด็กอย่างที่บอกว่าประเด็นมันดีก็จริงแต่ว่าภาพรวมบทเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นหนังเด็กอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีความเป็นแบบตัวละครที่เปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยว่าภาพรวมแม่งหนังเด็กสุดๆอ่ะเดินเรื่องเป็นเส้นตรงมีหักมุมที่ตั้งแต่ต้นเรื่องมึงก็เดาได้อยู่แล้วว่าทำไมถึงหักมุมเพราะมึงมีพิรุธหนักมากนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าหลายอย่างคอนฟลิกต์เนี่ยมันผ่านได้ง่ายง่ายคือแบบบางทีแม่งถึงเวลาจะผ่านมันก็ผ่านอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บางช่วงที่หนังเนี่ยมันมีการดำเนินเรื่องที่แบบไม่ได้แอคชั่นอ่ะมันง่วงนะครับมันมีแอบง่วงอยู่บ้างเหมือนกันด้วยเรื่องของจังหวะจากคนที่มันมีความคุยกันเยอะคือหนังมันพูดมากอ่ะด้วยความที่มันเป็นคอมเมดี้เนาะมันเป็นแอคชั่นคอมเมดี้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทีเนี้ย
ไอช่องว่างที่มันต้องแบบเดินทางอะไรเงี้ยมันก็แบบคุยกันอะใส่ได้หลอกคุยกันเข้าไปให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เงียบนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็พูดมากจนมันก็แอบน่าเบื่ออยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าบทสนุกครับถึงแม้ว่ามันจะมีความตามสูตรไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่ก็สนุกครับไม่ได้แย่นะครับอีจุดนะครับที่ผมไม่ชอบมันอาจจะเป็นเพราะผมเนี่ยโมชั่นซิกเนสเองหรือว่าอะไรก็ตามนี่ผมก็เป็นอย่างนี้กับหนังหลายเรื่องนะครับก็คือหนังไมเคิลเบย์นะครับเฮียไมเคิลเบย์เนี่ยจะชอบจับภาพแค่เวลาแอคชั่นแล้วก็เจอกล้องหนักๆนะครับหมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยซึ่งผมจะอ้วกนะครับและหนังเรื่องนี้มันมีหลายช็อตโดยเฉพาะไอ้ช่วงซีเควนซ์แอคชั่นชุลมุนอะเราไม่สามารถโฟกัสพอยต์ออฟวิวได้เลยอะแม่งแบบเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วก็หมุนไปหมุนมาคือถ้าเด็กดูอาจจะเอนจอยกับความแบบอุ๊ยอลังการงานสร้างตระการตาแต่สำหรับผมที่มันแบบหาจุดโฟกัสไม่ได้อะคือกุมมึนหัวครับแล้วคืออันเนี้ยเอาจริงๆเลยมันคือจุดที่เฉพาะตัวมากถ้าใครที่ดูแล้วเฮ้ยไม่มึนก็เอนจอยไปเลยแต่ถ้าใครที่ดูแล้วแบบเฮ้ยกูไม่ไหวจริงๆก็มึนไปเลยอย่างผมเนี้ยก็มึนหลายฉากเหมือนกันแล้วยิ่ง IMAX แต่ภาพที่มึงออกมามึงอินเสิร์ตปึ๊บแล้วมึงแอคชั่นต่อยกันอยู่แบบแคบๆอ่ะมันก็มึนอยู่นะครับแต่ว่าพวกแอคชั่นฉากใหญ่อะไรเงี้ยผมชอบมากสวยมากนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวหนังเรื่อง Transformer 1นะครับสรุปง่ายๆโดยรวม Transformer 1เนี่ยถือว่าเป็นหนังที่พาคนดูเนี่ยย้อนกลับไปสำรวจจุดเริ่มต้นชนวนมหาสงครามจักรกลนะครับที่บอกเลยว่าสำหรับผมเนี่ยหนังเรื่องนี้สามารถทำออกมาได้ค่อนข้างสนุกน่าสนใจนะครับและก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าใครที่ไม่ใช่แฟน Transformer เลยไม่เคยรู้จักเลยมาดูรู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับเพราะหนังเนี่ยมันคือภาคต้นครับไม่เหมือนกับ Jujutsu Kaisen Zero อ่ะมันคือภาคต้นครับที่ถ้าคุณไม่เคยดูมาก่อนคุณสามารถมาทำความรู้จัก Transformer จากหนังเรื่องนี้ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาหนังมันพูดสับอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะมีงงอยู่บ้างเพราะหนังเรื่องนี้แม่งสับเฉพาะตัวเยอะเหลือเกินด้วยความที่หนังมีโลกของตัวเองอะครับมันทำให้มันมีสับที่แบบของมันอะถ้าคุณไม่เคยตามไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะงงๆอยู่บ้างอย่างผมเองอะที่ไม่ตามของเล่นไม่ตาม3 series อะก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะกับบางอย่างแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเข้าใจของมันเองนะครับถึงแม้บทหนังเนี่ยจะมีความสนุกมันบันเทิงแต่ต้องยอมรับครับว่าบทของมันเนี่ยมีความเป็นหนังสุดสำเร็จมากๆนะครับทุกอย่างเดินตามเส้นตรงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับค่อนข้างจะมีความเป็นหนังเด็กสูงมากๆแต่ว่าถึงกระนั้นเนี่ยมันก็ยังสามารถสอดแทรกแก่นสารด้วยเรื่องของการค้นหาตัวตนและแฝงประเด็นเรื่องของชนชั้นได้อย่างแนบเนียนครับเรียกได้ว่าเป็นแอนิเมชันที่ผมเนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆในปีนี้เลยเพราะว่าจากหน้าหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกในดูหนังจริงเนี่ยแม่งโคตรปังเลยครับคือแอคชั่นแม่งมันมากถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะมึนหัวกับการจับเฟรมแคบของมันแอคชั่นแบบไมเคิลเบย์แต่ว่าภาพรวมเนี่ยต้องบอกครับว่าหนังเรื่องนี้มันสนุกจริงๆครับและการรับชมมันในระบบ IMAX ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่โคตรมันโคตรบันเทิงเลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็นแฟน Transformer ไม่ว่าจะเป็นแฟนหนังแฟนการ์ตูนแฟนของเล่นแฟนอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ Transformer หนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะเป็นแอนิเมชันแต่ผมบอกเลยครับมันเหมาะกับคุณแน่นอนครับแล้วมันจะมีจุดที่ทำให้คุณเนี่ยฟินน้ำแตกนะครับและก็ถ้าใครที่อยากหาการ์ตูนดูได้ทั้งครอบครัวหนังครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีฉากแอคชั่นมันๆที่เด็กดูได้มุกไม่หยาบคายมุกแบบตลกขำกลิ้งทั้งครอบครัวหนังเรื่องนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Transformer 1 26กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ